สูงสุดกล่าวถึงสามัญชนทุกคนไม่อาจจะหลีกพ้นจิตกาทานอันเกิดแก่เกิดตายสังสารวัฏสัจจะเวียนว่ายวัฏสงสารเวลาอยู่เร่งสะสมแต่บุญทานพระนิพพานทางสรางพ้นบ่วงกรรมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระครูสันติธรรมานุวัฒน์เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษประธานฝ่ายสงฆ์และพระคุณเจ้าทุกรูปโดยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษกดแก่สายตาของท่านในขณะนี้คือร่างของคุณพ่อสุรศักดิ์ศรีหบันซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เพื่อตอบแทนคุณความดีของคุณพ่อที่มีต่อสังคมและอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีความเจริญจึงได้พร้อมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เป็นต้นมาโดยจัดให้มีเคารพคุณพ่อสุรศักดิ์ศรีหบันได้จากญาติอีไปอย่างไม่มีวันกลับเพื่อรำลึกถึงท่านเป็นวาระสุดท้ายดิฉันขอกราบคารวะดวงวิญญาณของคุณพ่อสุรศักดิ์ศรีหบันด้วยความเคารพขอนำประวัติทำไว้อาลัยกราบ2566เป็นต้นมาคุณพ่อเริ่มมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดภรรยาบุตรหลานญาติพี่น้องได้นำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษและถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีระยะนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งแพทย์ได้ทำการเยียวยารักษาจนสุดความสามารถระยะหลังลงความเห็นว่าอวัยวะต่างๆไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติไม่สามารถตอบสนองการรักษาใดๆได้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพชีวิตนี้เปรียบเสมือนเทียนไขที่จุดไฟไว้ที่สองข้างคงไม่อาจทนอยู่ได้ตลอดคืนแม้ว่าแสงของเทียนไขนั้นจะเป็นแสงที่น่าชื่นชมจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เวลา 5:45 นคุณพ่อก็ได้จากไปอย่างสงบสิริอายุได้69ปี3เดือน3วัน